เอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม12ชามนะครับผมท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดสมมติว่าเรามาติดเกาะที่เป็นเกาะอะไรเนี่ยต้นไม้กลายเป็นดินดินกลายเป็นต้นไม้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยถ้าเกิดเราติดเกาะนี้24ชั่วโมงจะเป็นยังไงท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะโอเควันนี้เนี่ยผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะผมในการเอาชีวิตรอดนะครับผมในแมปนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เอาชีวิตรอดจริงๆเราจะมาเลยแบบว่าทำการเล่นเล่นเพื่อนลิ้นกุพันพูดให้กูยังไงอะแบบว่าแบบว่าทดลองอยู่แล้วกันทดลองอยู่ไว้ทุกคนทดลองอยู่ว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าว่าอยู่ได้หรือเปล่าขนมปังแบ่งกันนะนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็ต้องมาใช่ไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรเกือบตกจบแล้วจ้าเอาเฮ้ยโอเคโอ้ยนึกว่าหายเมื่อกี้ก็เกือบตกจบแล้วจ้านี่คือพื้นของเรานะเนี่ยๆไอ้บล็อกคราฟเนี่ยคือพื้นของเราวางดินเลยวางดินเลยมึงเริ่มขุดเลยเริ่มขุดเลยได้เลยปุ๊บเดี๋ยวทำขวานก่อนไม่ไหวแล้วด้วยนะเอ้ยทำที่ขุดปกติด้วยดิทำที่ขุดด้วยใช่ไหมโอเคทำที่ขุดปกติด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการต้องจะทำแล้วไม้เข้ามึงวะไม่รู้วะเอาแต่ย้ำบอกก่อนนะโอเคดีมากขุดไปก่อนตัดไปก่อนตัดเลยเพื่อนตัดเลยสู้กูเป็นกำลังใจอยู่กูเป็นกำลังใจอยู่นั่นแหละดีมากทำดีแล้วไงวะเฮ้ยมันจะเผาไหม้ไปเนี่ยใช่มันจะเผาไหม้ไงคือกูเลยอยากให้ตรงเนี้ยแบบให้มันกลายเป็นดินเพราะมันกำลังตรงเนี้ยคือตรงนี้บล็อกดินเหรอใช่ป่ะล่ะก็คือมึงก็ตัดตรงนี้ดิตัดนี้แกมั้งแล้วก็เป็นตรงนี้ดินแล้วก็ตัดล่างตัดนี้เฮ้ยจะโผล่หายไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนพวกนี้กลายเป็นดินด้วยตอนนี้เอ้าหายเอ้าหายไม่ได้อ่ะเอ้าหายล่วงโอเคอันนี้ได้โอเคโอ้โหวันนี้ผมผู้ชมแล้วข้างๆอ่ะข้างๆก็ต้องไปขุดดินข้างบนมาเปลี่ยนอ่ะขุดกันเนี่ยนะต้องขุดดินข้างบนมาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเห็ดโอ้ไม่ดินตกมันเหมือนเห็ดเลยอ่ะแล้วมันเลยอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้มึงตัดข้างๆนี่กูจะไปตัดข้างบนเอ้ยแต่อย่าทำลายก๊าซอย่าทำลายกลาสกูพูดแล้วเนาะลืมเนาะใช่ไปทำลายไป2บล็อกเองไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่ได้ฮู้โอเคอ้าวรับนะรับอยู่ปุ๊บอุ้ยเหลือเพื่อนไอ้ยังตกไม่เป็นไรช่างมันเถอะตก1ลงมาเฮ้ยตรงนี้มันตายอ่ะลงมาหมดยังวะหมดแล้วงั้นขุดพอแค่นี้แหละแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปขุดทีหลังลงมาก่อนเอ้ยนั่นแหละเพื่อนดีมากลงมาจ้ะฮู้ฮู้นี่โอเคเริ่มทำการตัดรอบข้าง yes ตัด4ทิศนั่นแหละคือสิ่งที่คุณทำยังมีด้วยยังมีข้างล่างอีกโอ้โหปล่อยไหมปล่อยปล่อยปุ๊บเพราะยังไงเราก็ทำเป็นตรงกลางอยู่แล้วนี่ไอที่ปั๊มลาวาโอเคนะท่านผู้ชมนี่ครับผมน้ำต้องไหลลงไปนะใช่ปุ๊บโอเคจบดิต่อไปครับผมเดี๋ยวเราทำการนั่นเลยนะขอคิดค้นวิธีก่อนนี่เอามานี่มาเอาของมานี่เดี๋ยวเราทำให้ดูนั่นหนึ่งนะนี่สิอืมไปต่อเอาน้ำวางในนี้เฮ้ยทำไมน้ำไม่เกิดทำไมน้ำน้ำอินฟินิตี้หายไปแล้วไม่ทำไมน้ำไม่เกิดอ่ะมันมีไอ้นี่บังแน่ๆเลยหรือว่ามันต้องรอให้นี่วะมันแข็งอะไรอ่ะมันละลายอ่ะไม่รู้หร
ือว่าเราต้องเอาไอ้นี่ขุดวะอ่ะลองดูถ้าหายนี่เราไม่รอดเลยนะเว้ยหายก็เสกไม้สิสัตว์ลองดำไอ้สองแล้วเราอยู่ไปอมอะไรดูมึงดูก่อนเราอยู่ไปอมอะไรไบโอไบโอมเรวอยด์ที่ไหนวะเขาบ้างเปล่าทำไมมันถึงไม่ได้พอรู้ไหมว่าทำไมมันถึงไม่ได้ลองมาละลายไหมมีท็อตไหมไม่มีไม่มีเรายังไม่มีฐานเลยจะมีท็อตได้ไงนะถามจริงเอาดีเวอร์ชัน 1.14 มันทุบน้ำแข็งแล้วมันไม่เป็นน้ำอ่ะใช่เหรอมั้งนะมันต้องมั้งนะด้วยวะมีน้ำแข็งกี่อันอ่ะ2อันเอามาอีกอันนึงได้ไหมจะทุบอันนี้ออกเอออ้าวอ๋อโอเคเพื่อนเข้าใจแล้วทำไมเดี๋ยวเราทำน้ำ เราทำน้ำอินฟินิตี้กันไหมทำไมมันเกิดอะไรขึ้นโอเคละเก็ตละน่าเป็นไงเออเราทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนแล้วก็วางเราวางไว้สักแห่งเออแล้วก็ตักน้ำมาเออตักน้ำไปนะอินฟินิตี้ไงว่าไม่เห็นอินฟินิตี้เลยเฮียอ้าวมึงอย่าไปตักช่องนี้ดิตักช่องอันนี้นี่เออโอเคเดี๋ยวนะคิดมันต้องแบบขุดลงไปอ่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคได้อยู่แหละเป็นอย่างนี้ก็ได้เอ้ยมึงไม่ทำเป็นไม้แปรรูปวะเออวะเนาะเออคิดเพื่อนคิดฉันสักครั้งเจอไม่ร้องไงวะเนี่ยเผื่อท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ผมเอ็มร้อยสองขวดสามสี่ขวดแล้วนะครับผมเธอไม่คิดถึงใครทำตัวตามสบายมันกลับอยู่ในความฝันชีวิตโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเอ้าทำไมน้ำมันไหลอ่ะอ๋อเออว่ะลืมไปว่ามันเป็นน้ำอินฟินิตี้อยู่ไม่เป็นไรหรอกตักได้ป่ะวะกลายเป็นเหี้ยแล้วสัตว์เหรอเอาใหม่เออเก็บบอร์ดทุบดิเก็บบอร์ดครีเอทีฟเอาใหม่คือเราทำถูกแล้วเว้ยแต่แบบว่าลืมไปว่าตรงนี้มันเป็นน้ำอินฟินิตี้ใครเล่นอย่างนี้คือจบนี่คือเกมเลยนะไหนเอาถังมาก็บักเก็ตเอาลาบาออกไปก่อนนี่ไงบักเก็ตปกติไหมเกมหมดเซิร์ฟเวอร์โอ้ยอ่ะวางถูกแล้ววางไปเออเอาถังมาเออเอาถังมาอ่านั่นแหละเยี่ยมยอดเราจะได้มีน้ำอินฟินิตี้ใช้นี่อ่ะแล้วก็ตักน้ำตรงนี้ได้เลยโอเคเวลาขุดตรงนี้แล้วกันเนาะได้เริ่มขุดเลยเพื่อนจะการเริ่มทำการเต็มขุดเลยอะไรเราเอาเป็นอย่างนี้หน่อยดีกว่าวะยังไงไม่ได้ขุดไปก่อนเออขุดไปก่อนโอ้คือบอกเลยว่าคนที่เล่น Skywalk ได้แบบไม่ได้ช่ำชองว่าไม่ต้องเป็นคนที่แบบเรื่องไอเดียอัจฉริยะแล้วก็อย่างนี้การให้มันเห็นไม่กระเด็นเข้าไปเนาะอัจฉริยะนี่นะอย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็ขุดได้ตามสบายแล้วโอ้แล้วก็กันไม่ระเบิดไอเหี้ยมันกันได้เว้ยกันได้เว้ยแต่แบบว่ามันไม่กันตอนที่แบบว่ามันลาบอ่ะมันการแบบทางกระโดดไงมันไม่ได้การทางลาบอะไรเงี้ยเราทำที่ขุดฮะเฮ้ยทำที่ขุดหินแต่ถ้าเกิดเราเล่นแบบโหมดปกติเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ขุดเหล็กดิถูกป่ะได้มันมีเควสให้ทำไม่สิมันต้องมีอ่ะมันต้องมีไม่ได้หรอกไม่มีทางได้หรอกมีทำโดยการเอา NPC ซอมบี้ไงเฮ้ยอะไรวะไม่เป็นไร NPC ซอมบี้เหรอแล้วทำไงต่อใช่แล้วก็เอาปรุงยาไงปรุงยารักษา NPC ซอมบี้อ่ะแล้วปรุงยาไงก็มันก็จะค่อยๆไปอ่ะมันจะเรื่อยๆอ่ะคือต้องไปลงนรกก่อนแล้วก็ไปหาแท่งเบสพอแท่งทำฟาร์มแท่งเบสเสร็จปุ๊บแล้วไปนรกไงเอามาทำมันก็สร้างโดยการเอาลาวาไง
ลาวามีอันเดียวเอ๊จำไม่ได้ว่ะมันต้องทำยังไงวะลาวาเรามีอันเดียวเออไปยังไงไม่ได้ไงมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีแต่ที่เราที่จำได้นะมันสร้างได้อ่ะไอประตูนรกอ่ะแต่มันทำไงวะเอาลาวาจากไหนวะจำไม่ได้นั่นคือประเด็นคือเราต้องเอาลาวาจากไหนแต่เราจำไม่ได้ว่าเราเอาลาวาจากไหนสุดยอดไปเลยเพื่อนนี่ฮะเพื่อนเราจะอยู่ครบ24ชั่วโมงแล้วเว้ย1วันน่ะ1วันในไมค์ครับอ่ะหูยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากขยายเกาะหน่อยมั้ยตื่นเต้นมาก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 เลยสุดยอดขยายเกาะเลยเพื่อนนั่นคือสิ่งที่นายควรทำตั้งแต่แรกเอาไปโอ้โหไม่มีดินอีกมั้ยจะเอาลากดินพี่3ก้อนข้างบนมาฮะพี่3ก้อนทำไงดีมีอันนี้เวลาอันนี้เวลาเฮ้ยโอเคเวลาให้อันนึงหมดละตรงนี้3ก้อน1 2 3โอเคครบไป3ก้อนแปะตรงนี้มันคืออะไรเอาดินเอาลากไอ้นี่มั้ยลากให้ลากหญ้าหญ้ามันไอ้นี่อ่ะเออเครดิตนี่เราก็ต่อนี้ต่อขุดตรงนี้หน่อยโอเคโอ้ยเกือบต่อนี้เพิ่มดินั่นแหละโอเคครับผมเราก็จะทำการเป็นการลากหญ้าเข้ามาตรงนี้นะครับผมคือเอาจริงๆนะทำไมเราทำตรงนี้ด้วยก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ปิดไว้อ่ะแล้วเราก็ลงไปในบ่อเลยปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็อยู่ในเนี้ยเออขุดเลยเฮ้ยอัจฉริยะนี่คือขุดยาวเลยดิไอ้เหี้ยไฟไหม้เพื่อนเอ้าไฟไหม้ได้ไงวะไม่รู้ไฟไหม้ตัวครับตัวครับกันอันตรายเหลือเกินเอามาแอบนี้นะไฟไหม้ตัวครับเฉยเลยจริงๆเราขุดดินตรงนี้ออกก็ได้นะฮะเพื่อให้มันเป็นแบบว่าโล่งไปเลยอ่ะแล้วก็แบบค้างแบบว่าขุดเปอร์แบบคลิกค้างไว้เลยอ่ะไม่ต้องไปหยุดอ่ะไม่นะเราขุดดินข้างล่างของกูไม่ใช่ของกูไม่ใช่ดินของกูใช้เป็นไม้อ่ะไม้วางอ๋อคืออันนี้ของผมแบบว่าคือจะทุบดินทุบไม้ออกก็ได้อ่ะแล้วก็เล็งเมาส์ให้มันตรงกับว่าแล้วก็ปล่อย FK ที่ว่างเปล่าอ่ะใช้ F11 เอาเออใช่เออ F11 ปล่อย FK นะครับผมพิธีนี้ผมทำบ่อยเหมือนกันมันจะทุบแบบทุบเรื่อยๆเลยทุบไม่มีวันหยุดอ้าวยกหินแล้วนี่เราอ่ะเอ้ยยกหินแล้วเว้ยธรรมดาน้องรักเราไปเริ่มทำการขยายเกาะดิขยายเกาะขยายเกาะเราเอาดินเพิ่มมาหน่อยแล้วกันโอเคดินมันจะได้ขยายโอเคฮะค่อยขยายเกาะนะท่านผู้ชมอะใช่อุ้ยแต่คิดว่านะเว้ยเนี่ยเราอยู่รอดแล้วล่ะรอดจริงไหมแล้วไม่ไออาหารเราไม่ลดเลยวะไม่รู้มันนี่วัวให้ด้วยจริงนะไม่มีนี่ด้วยมีออกสักพิงแล้วนี่มันทำอย่างนี้ได้เนี่ยตุกเราจะปลูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมนี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของแก๊งเรานะฮะนี่ดีที่สุดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อ๋อข้างบนนั่นเหรอใช่ใช่ใช่ก็ทำเป็นพืชผักเราไม่บนมิวไม่เป็นไรมันเตยไม่เกิดด้วยเพื่อนใช้แตงโมก็ได้มีอะไรมีอะไรอ่ะตรงนี้เป็นฟักทองเย่ ฟักทองแตงโมชโยฮิวตรงนี้เป็นข้าวอ่ะมาเรียบร้อยชึบนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเออนั่งปั๊มไปเรื่อยนะผมปุ๊บที่เหลือเราก็รอต้นไม้โตหรือไม่ก็อะไรโตสักอย่างก็คือมันเป็นการรออยู่เลยเว้ยอันนี้เปิดเพจโฟไว้ไหมเนี่ยไม่รู้นะมันแมปมันให้มาอย่างเงี้ยกูยังไม่ได้เปิดอะไรเลยเปิดตามแมปเลยเออทำไมมันไม่มีเลืออะไรหิวเลยวะไม่รู้ดิถ้าปกติแล้วโดยธรรมชาติมันจะหิวเออลองเปิดไอ้นี่เดี๋ยวดิกด ESC เดี๋ยวดิ ESC เหรออืมไม่เห็นมันเป็น ESC ดิ F3 ป่ะโดนเลือกอ่ะโดนเลือกอ่ะไหนออปชันอืมออปชันใช่ป่ะระดับความยากอ่ะแล้วก็ ESC ไปไหนต่อเนี่ย ESC option option normal เออทำไมมันไม่มีอะไรวะทำไมอาหารมันไม่ลดปะก็ปรับไป normal เลยปรับแล้วมันปรับไป normal อยู่แล้วเออแต่มันไม่เลือกปกติมันจะลดเว้ยอาหารอ่ะ
ไม่งั้นเขาคงไม่ให้อาหารเรามาตั้ง16หรอกเออไม่รู้เหมือนกันทำไมวะไม่รู้เราไม่ได้วิ่งเหรอวะไม่ใช่แบบเราได้แบบไม่ได้วงไม่ได้วิ่งไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรฮะปีดีดาดีก็มีความสุขดีใกล้เช้าแล้วใช่เหรออีกตอนนี้ตีสองละตีสองละใช่ตอนนี้ตีสี่แล้วตอนนี้เราตีสี่ละมันตีสี่หรือพี่เหรอตื่นขึ้นมาจากฝันตีตีในตอนตีลีใช่ป่ะใช่ป่ะลองยิ้มออกมาไหนอ่ะแนนซี่บอกอะไรโอเคฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละอะไรอะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยไม่มีอะไรอะไรของคุณอะไรของคุณตรงนี้ไม่วางอ่ะตรงไหนจะได้ตกลงไปหรอกปฏิเหตุเกิดขึ้นได้เสมอปฏิเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสบู่ตกอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังอุบัติเหตุไว้นะฮะคุณเคยไปรอดอใช่ไหมครับทำไมครับผมคุณเคยทำสบู่ตกหรือไม่ฮะไม่เคยครับไม่ครับเคยผมก็ตายเฮียผมไม่ได้ไม่ได้มาพูดตรงนี้หรอกทำไมวะก็ถามสบู่ตกในห้องน้ำส่วนใหญ่รอดอเขาชอบเป็นกันนี่สบู่ตกอ่ะใช่เหรอไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเรื่องแบบนี้เห็นได้ตามปกติด้วยสบู่ตกเนี่ยปกติยังไงวะเฮียมึงตอนนี้มันตีอะไรแล้ววะตีสามแล้วเฮ้ยจะช้าแล้วเว้ยจะช้าเลยเพื่อนเราจะอยู่ครบ24ชั่วโมงแล้วเพื่อนตื่นเต้นว่ะจะเช้าแล้ววันนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้ารู้สึกคึกคักเวลาลงเล่นต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนนี่จะ6โมงเช้าเออตอนนี้ยังไม่นอนชมของเช้าแล้วยังนอนไม่ได้นอนจะไหวไหมเนี่ยใกล้แล้วเกียร์ผมประมาณจะตีสามแล้วตีสามแล้วเหรอใกล้แล้วหนึ่งโอ้โหนี่กูเอาอะไรอ่ะมาไว้ทำไมในตัวตั้ง37อันวะเนี่ยให้มึงดูนี่ดิพาร์ทิเริ่มขึ้นแล้วพาร์ทิจะขึ้นแล้วเออว้าวพาร์ทิขึ้นแล้วเว้ยทำนี่มาแล้วแสงยามเช้าเดี๋ยวผมผู้ชมว่าเรามานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกว่าครับผมโอ้ยแสงยามเช้าเริ่มมาแล้วครับผมนี่พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนี่จะเป็นรูปหน้าประยุทธ์เอ้ยไอ้ทางกูสั่งเสื้อประยุทธ์มาด้วย2ตัวตอนนี้ฮะใช่เหรอเออนั่นแหละมันคือเสื้อลุงตู่ทัวร์ไลท์ลุงตู่ประยุทธ์ทัวร์ไลท์ที่มันขายได้ฮาร์ดคอร์มากเลยแล้วอีกเสื้อติดตัวด้วยแม่งเหลือตัวสุดท้ายเว้ยกูถามเขาใช่ป่ะพี่ครับไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้เหลือกี่ตัวครับพี่เขาบอกตัวสุดท้ายเลยน้องเอาเปล่าจัดมาพี่ โอ้โหมาดีขึ้นแล้วท่านผู้ชมอะอยู่ครบ1วันแล้วเว้ยมามีเต็นท์ด้วยเออนะเดี๋ยวผมไปเต็นท์นั่งชิลนะฮะดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามสบายโอ้มันอยู่ท่ามกลางต่างจังหวัดดับซีวิไลเซชันอะไรเงี้ยมันไม่ที่ซีวิไลเซชันมันต้องแบบโมเดิร์นน่ะแบบไงดีอ่ะมิดเดิลเวิลด์มิดเดิลเวิลด์นะครับผมเป็นอารมณ์แบบมิดเดิลเวิลด์นิดนึงนะฮะโอเคก็นะครับผมก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วก็คือไม่เป็นเราอยู่ครบ24ชั่วโมงในไมค์คับแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมสำหรับคนไหนที่อยากเล่นนะฮะก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้นะครับผมนะโอเคฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบายสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ด้วยอย่าลืมกดแชร์ใช่แล้วกดกระดิ่ง ไปละบาย